ปอยโคตรมันริโอเจ้านกฟ้าจอมมึนถ้าพร้อมกันแล้วณป่าแห่งหนึ่งที่ประเทศบราซิลนกนานาพันธุ์ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และพวกมันก็เต้นกันอย่างหนุกหนานตามสไตล์แซมบ้าโอ้ยร้อยแรงนี่และหนึ่งในนั้นมันก็มีนกน้อยมาคอตัวสีฟ้าอยู่มันนั้นก็ได้เต้นอาโบจาบ้าตามนกตัวอื่นด้วยแต่แล้วพวกนกทั้งหลายแหล่ก็โดนจับแล้วเว้ยและเจ้านกตัวสีฟ้าตัวนั้นมันก็บินไม่ได้ละครับและมันก็ได้ตกลงมาที่พื้นและพี่แกก็โดนจับใส่กรงไปพวกนกต่างๆก็ได้ถูกจับใส่เครื่องบินและเครื่องบินลำนั้นมันก็ได้บินหายไปภาพก็ได้ตัดมาที่มินิโซตารถคันหนึ่งก็ได้ซิ่งมาที่นี่และมันก็ได้ลื่นถลายจนของในรถตกลงมาซึ่งในนั้นมันก็มีเจ้านกตัวสีฟ้าอยู่ล่ะครับแต่แล้วก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งมาเจอเข้ากับมันซึ่งเธอมีชื่อว่าลินดาและเธอก็ได้ให้สัญญากับเจ้าบลูว่าฉันจะดูแลเธอเองล่ะนะวันเวลาผ่านไปทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันผ่านอะไรมาต่างๆมากมายเต็มไปหมดและทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นเพื่อนรักกันครับวันหนึ่งพี่บลูพระเอกของเราก็ได้ตื่นมาปลุกเจลินดาและทั้งสองก็ได้รับประแดกแตกเลื่อนอาหารเช้าด้วยกันครับและบลูก็ได้มาช่วยลินดาเปิดร้านหนังสือของเธอครับพระเอกของเราก็ชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่กับลินดาแบบนี้แต่เจ้านกตัวอื่นก็ได้มาว่าพี่แกเลยแกไม่ออกไปข้างนอกบ้างหรือวะอยู่แต่ในกรงไม่เบื่อบ้างหรอแต่แล้วในวันนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งมาหาลินดาเขามีชื่อว่าทูลิโอพี่แกนั้นก็มาไกลมากล่ะครับเพื่อมาตามหาบลูเพราะว่านกมาคอเป็นนกพันหายากแถมบลูก็เป็นนกตัวสุดท้ายของสายพันธุ์นี้ด้วยและในตอนนี้พี่ทูลิโอก็ได้มาเจอกับนกมาคอตัวเมียอีกตัวพี่แกก็เลยอยากให้บลูไปขยายพันธุ์ไรงี้ล่ะครับแต่ติดอยู่ที่ว่าตัวเมียนั้นอยู่ที่บราซิลและบลูก็ต้องเดินทางมาที่ริโอดีเจเนโรครับเจลินดาก็ได้ปฏิเสธทูลิโอไปเพราะว่าเธอนั้นไม่อยากที่จะห่างกับบลูแต่ทูลิโอก็ได้บอกว่าลินดาก็จะไปกับบูด้วยและก็ติดตามบูอยู่ทุกขั้นตอนเลยแต่เจ๊แกก็ไม่ยอมอยู่ดีครับเพราะว่าบูนั้นมีข้อจำกัดมากมายแถมพี่แกก็บินไม่ได้อีกด้วยแต่ทูลิโอก็ได้บอกว่านกนั้นมีสัญชาตญาณของมันอยู่แล้วว่าแล้วพี่แกก็โยนพระเอกบินเลยแต่พี่บูของเราก็ตกมาเหมือนทุกๆทีล่ะครับด้วยความโมโหเจ๊ลินดาก็ได้ไล่ทูลิโอออกจากร้านเลยแต่พี่แกก็ได้บอกครับว่านี่นั้นอาจเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะที่เราจะอนุรักษ์สายพันธุ์ของนกมาคอไว้อะและก่อนที่จะไปพี่แกก็ได้ให้นำบัตรกับลินดาไว้ด้วยครับและในคืนนั้นบูได้ลองวิเคราะห์การบินของเขาและคิดว่าตัวเองต้องบินได้แน่นอนเลยพี่แกก็ลองวิ่งแล้วบินดูแต่สุดท้ายก็พังเละเทะเหมือนเดิมล่ะครับลินดาก็ถึงกับสงสารกันเลยทีเดียวเชียวเจ๊แกก็ได้กลับมาคิดเรื่องของบูครับว่าจะเอายังไงต่อดีและสุดท้ายบูกับลินดาก็ตกลงกันได้ล่ะครับว่าเราจะไปที่ริโอกันพี่ทูริโอก็ได้พาพระเอกและเจ๊ลินดาไปที่บราซิลและที่ริโอนี้มันก็มีทะเลที่สวยสดงดงามมากแถมช่วงนี้มันก็มีเทศกาลคานิวัลอีกมันเป็นเทศกาลที่ทุกๆคนจะออกมาเฉลิมฉลองและเต้นกันอย่างสนุกสนานกันครับแต่แล้วพี่บูก็ได้เจอกับนกเจ้าถิ่น2ตัวนกน้อยสีเหลืองนิโก้และพี่เบิ้มเพโดมันก็คิดว่าพระเอกนั้นมาเที่ยวงานคานิวัลอะไรงี้แต่บูก็ได้บอกว่าก็มาที่นี่เพื่อมาหาสาวทั้ง2ก็เลยสอนการจีบหญิงให้กับบูว่าสาวบราซิลนั้นชอบมาอีกฝ่ายรุกนะจ๊ะและชอบผู้ชายที่มีความมั่นใจและความเท่อะไรงี้และพวกมันก็ได้บินจากไปพี่ตูริโอก็ได้พาลินดามาที่ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ริโอเขาก็ได้เริ่มแนะนำสิ่งต่างๆให้กับทั้งคู่รู้ซึ่งไอ้ทูริโอมันก็เพี้ยนพอสมควรเลยแหละครับเขาก็ได้เล่าด้วยเขาว่านกที่บาดเจ็บที่นี่ส่วนมากเป็นนกที่หนีได้มาจากการลักลอบค้าสัตว์ป่ามาซึ่งพวกเขาก็ต้องรักษาพวกมันเพื่อคืนกลับไปยังธรรมชาติครับและตอนนี้มันก็ได้เวลาแล้วที่บูต้องไปหาสาวกันละครับผมว่าแล้วพระเอกของเราก็ได้โดนพาเข้าไปในห้องนึงพี่แกก็ได้ตะโกนลั่นเลยช่วยกูด้วยเจลินดาก็เลยอยากที่จะเอาบลูออกมาแต่ทูริโอก็ได้บอกครับว่าเราต้องให้เวลาเขาหน่อยนะเธอจ๋าบลูก็ได้เดินดุมอยู่ในกรงนั้นและแล้วพี่เกก็ต้องโตกระจายเลยเพราะว่ามันมีนกตัวหนึ่งที่กำลังบินมาหาเขาโอ้โหนั่งขวาจัดๆเลยนี่แต่แล้วเจ้านกตัวนั้นมันก็มาอัดพระเอกแล้วเว้ยเจ๊แกก็คิดว่าบลูนั้นจะมาทำร้ายเธอแต่เธอก็งงนิดๆล่ะครับทำไมแกตัวเหมือนฉันเลยเนี่ยเธอนั้นมีชื่อว่าจูนนางเอกของเราไงล่ะจูนก็ได้บอกกับบลูครับว่าตอนนี้เธอกำลังจะแหกกรงหนีไปแต่แล้วเธอก็โกรธบูแล้วเว้ยเพราะว่าบูนะคิดที่จะโซเดมาคอมเธอตั้งแต่เจอกันเลยแหละเจ๊จุนก็ด่าบูยับเลยแถมอีเจ๊ขาโหดกวาดพระเอกของเราไม่ยั้งด้วยอ่ะ
ลินดาก็คิดมากนิดๆล่ะครับเพราะว่าเธอไม่อยากให้บูอยู่โดดเดียวแต่ทูริโอก็ได้บอกกับเธอไปว่าไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่ามีพี่ซิวิโอคาโหดจะเฝ้าสัตว์ทุกตัวที่นี่เอาไว้ทั้งคืนครับและในตอนนั้นทางฝั่งของพระเอกก็ยังโดนเจจูนตามหมัดอยู่อีกครับและในคืนนั้นพี่ซิวิโอคาโหดก็ได้ไปกลายไปอยู่ในชุดคานิวาวเฮ้ยแกเป็นใช่ไหมเนี่ยแต่จู่ๆพี่แกก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆครับเขาก็เลยไปสำรวจดูและซิวิโอก็ได้เจอกับนกหน้าสงสารอยู่ตัวนึงพี่แกก็คิดที่จะช่วยมันละครับแต่แล้วเจ้านกตัวนั้นก็อัดพี่แกละเว้ยไอ้ขาโหดตัวนี้มันมีชื่อว่านายเจลมันนั้นก็ได้มาเปิดประตูสำนักงานให้กับใครคนหนึ่งเข้ามาทางของจูนกับบลูก็คิดที่จะแหกกองหนีกันอยู่แต่พระเอกก็ได้บอกกับเธอครับว่าหนีไปทำไมอยู่ในกรงก็สบายอยู่แล้วนะเว้ยเธอก็งงกับพระเอกเลยแกอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าพวกเดียวกันหรอแต่แล้วประตูในห้องนั้นก็ได้เปิดออกและมันก็ได้มีใครคนหนึ่งมาจับทั้งสองคนไปละครับผมฝั่งของทูริโอกับเจลินดาก็กำลังดินเนอร์กันอยู่พี่เวนก็จีบเธอเลยครับแต่พี่แกนั้นก็จีบไม่เป็นเลยสักนิดเดียวแต่แล้วก็ได้มีคนโทรมาหาเขาและได้บอกว่าตอนนี้มีเรื่องชิบหายเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็ได้กลับมาที่ศูนย์วิจัยและได้รับรู้ว่าบูกับจูนนั้นหายตัวไปแล้วครับลินดานั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยแหละแถมเธอก็ด่าทูริโอไม่ยั้งเพราะว่าเขานี่แหละที่ทำให้บูนั้นหายตัวไปทางของบูกับจูนที่โดนจับตัวก็คิดที่จะหนีครับเธอก็เลยบอกให้พระเอกแกล้งตายไปหาไปเลยนะมึงอะและแล้วเจ้าเด็กกระโปงเฟอร์นันโดก็ได้เอาทั้งสองมาให้กับพวกรับรองค้าสัตว์ป่านำทีมมาด้วยเจ้ามาเชลนาสตีลและลูกน้องของมันอีก2คนไอ้มาเชลมันก็ได้ชมเฟอร์นันโดครับว่านายเจ๋งมากนะไอ้น้องบ่าวแต่มันก็ได้ให้ค่าจ้างเพียงแค่ครึ่งเดียวตามที่ตกลงไว้กับน้องแกล่ะครับวิบนั่นเลยนี่เราและไอ้มาเชลมันก็ได้เปิดกรงนันโดมันก็ตกกระจายเลยล่ะครับเพราะว่านกทั้ง2ตัวนั้นตายห่าไปแล้วแต่จู่ๆเจจูนก็บินหนีพวกมันแล้วเว้ยหนีไปหนีมาเธอก็โดนไอ้เนเจลกลับมาใส่กรงครับไอ้มาเชลมันก็ได้บอกว่ามาขอคู่สุดท้ายของโลกคงทำเงินให้มันได้มากมหาศาลแน่ๆเลยและมันก็ได้ใส่โซ่ไว้กับทั้งสองเลยล่ะครับเฟอร์นันโดก็ได้พากองของบูเข้าไปในห้องแก๊บซึ่งในห้องนั้นมันก็มีนกต่างๆเต็มไปหมดด้วยน้องแกก็ได้ขอโทษบูครับและได้บอกด้วยว่าอย่าโกรธเขาเลยนะและหลังจากเสร็จงานนั้นเฟอร์นันโดก็ได้กลับมาที่พักของเขาบนหลังคาและน้องเกก็ได้เจอกับขนของพระเอกที่ติดมาครับทำให้น้องเฟอร์นันโดนั้นเริ่มคิดมากเลยล่ะครับผมไอ้มาเชลมันก็ได้สั่งให้ลูกน้องของมันขนของคืนนี้เลยเพราะว่าในวันพรุ่งนี้พวกมันจะพาสัตว์ทุกตัวไปที่สนามบินเพื่อที่จะส่งให้กับลูกค้าครับไอ้ไนเจลมันก็ได้มาเยาะเย้ยนกที่โดนจับขังโยหน้ามันไซจริงๆเลยมึงนี่ทางของจูนก็อยากที่จะออกไปจากกรงนี้มากและพี่บูของเราก็ได้เปิดกรงให้เธอออกมาแบบง่ายๆเลยเธอนั้นก็กำลังจะหนีไปครับแต่บูของเราก็ไม่ยอมไปและแล้วไอ้พวกตัวร้ายมันก็ได้โผล่มาทำให้ทั้งสองคนหนีกันเตลิดเปิดเปิงและบูก็ได้บอกกับนางเอกครับว่าขอนั้นบินไม่ได้แล้วเว้ยแถมตอนนี้เจ้าในเจลมันก็ตามมาอีกด้วยทั้งสองคนก็ย่ำจอกหนีพวกมันอีกหนีไปหนีมาชุลมุนชุลเกและทั้งสองคนก็ได้รอไอ้ในเจลมาชนกับเสาไฟฟ้าจนทำให้ไฟดับกันทั้งเมืองเลยละเว้ยชิบหายไปถั่วนากันเลยทีเดียวนางเอกของเราก็ได้พาบูเข้ามาในป่าที่เธอเคยอาศัยพระเอกนั้นก็กลัวมากๆเลยเพราะว่าพี่แกไม่เคยเข้ามาในป่าเลยสักครั้งเดียวและทั้งสองคนก็ได้มาพักที่หอคอยแห่งหนึ่งจูนก็ได้พูดกับบูเขาว่าการบินนั้นคืออิสระนะที่เราสามารถทำอะไรก็ได้ทำให้พี่บูของเราคิดมากกันเลยทีเดียวเชียวและทั้งสองคนก็ได้พักกันที่นี่ล่ะครับผมในคืนนั้นเจลินดาก็ยังออกตามหาบูไม่หยุดย่อนติดป้ายประกาศไปทั่วเมืองเลยและเฟอร์นันโดก็ได้มาเห็นป้ายอันนั้นพี่แกก็ได้มาหาลินดาและได้บอกว่าเขาได้รู้ว่านกนั้นอยู่ที่ไหนน้องแกก็ต้องการที่จะพาเธอไปที่นั่นแต่ทูริโอก็ได้เตือนเธอครับว่าจะดีหรอที่ไปกับเด็กคนนี้แต่เธอนั้นก็ไม่มีทางเลือกละครับเพราะว่าเธอนั้นอยากที่จะเจอกับบูมากจริงๆทางของไอ้มาเชลมันก็โมโหมากๆเลยล่ะครับก็เพราะว่านกมาคอมันกลายเป็นไก่ได้ไงวะเนี่ยลูกน้องของมันก็แค่ตัวสารพัดเลยครับและไอ้มาเชลมันก็ต้องการเอานกนั้นไปส่งในคืนนี้แต่ลูกน้องของมันก็ได้ถามพี่แกไปครับว่าคืนนี้มีคานิวาวนะเราจะฝ่ามันไปได้หรอพี่แกก็ได้บอกกับลูกน้องมันไปว่าถ้าเราฝ่าไปไม่ได้เราก็ต้องอยู่ในขบวนนั้นสิและไอ้มาเชลมันก็ได้สั่งไอ้เนเจลออกไปตามหานก2ตัวนั้นกลับมาล่ะครับพี่บูของเราก็ต้องการตัดโซ่ที่ล่ามเขากับจูนทิ้งเพื่อพี่แกจะได้กลับไปหาเจลินดาและเมื่อลองตัดดูมันก็เลยไม่เป็นท่าเลยล่ะครับแต่แล้วทั้ง2คนก็ได้เจอกับฝูงลูกนกมหาปลายที่มันมาโบจาบาทั้ง2คนแต่แล้วพ่อของเด็กๆพวกนั้นก็ได้มาห้ามเอาไว้ครับพี่แกนั้นมีชื่อว่าราฟาเอลและเมียของเขามีชื่อว่าอีวาบูนั้นก็อยากให้เขาช่วยตัดโซ่อันนี้ให้หน่อยและพี่ราฟาเอลก็เลยขอเมียขอครับว่าพี่แกนั้นจะพาหนุ่มสาวคู่นี้ไปหาลูอิสเพื่อให้เขาได้ช่วยตัดโซ่นี้ให้และตอนแรกแกอีวาก็จะไม่ให้ไปแต่พี่ราฟาเอลก็อ้อนแล้วโอ้
้อนอีกจนเธอนั้นก็ยอมให้ผัวของเธอไปเลยล่ะครับและทั้ง3คนก็กำลังจะออกเดินทางกันแต่บูก็ได้บอกกับราฟาเอลครับว่าขอนั้นบินไม่ได้นะแต่ราฟาเอลก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะพาไปเองที่ภูเขาแห่งหนึ่งทีมงานเจ้าลิงจ๋อก็ได้มาหลอกนักท่องเที่ยวให้ดูการแสดงของพวกมันเพื่อที่พวกเจ้าลิงจะขโมยสร้อยและสิ่งของมีค่าต่างๆจากนักท่องเที่ยวไปล่ะครับแมงโจรดีๆนี้แหละแล้วพวกมันก็ได้มาเต้นดีดากันในป่าอย่างสนุกสนานแต่แล้วเนยเจลก็ได้โผล่มาหาพวกมันล่ะครับพี่แกนก็อยากที่จะให้พวกลิงจ๋อหานกมาขอ2ตัวให้ไอหัวหน้ากลุ่มมันก็เลยถามมันล่ะครับว่าเราจะได้อะไรตอบแทนดาว่าแล้วเจ้าเนยเจลมันก็ได้พาลิงตัวนั้นบินขึ้นไปเลยเว้ยและมันก็บังคับให้ลิงนั้นทำให้แบบฟรีๆล่ะครับจนเจ้าลิงจ๋อเริ่มออกตามหาพวกเอกทันทีเลยพี่ราฟาเอลของเราก็ได้พาบูและจูดมาที่หน้าผาเพื่อที่จะให้ทั้งสองนั้นบินไปและเขาก็ได้สอนพระเอกด้วยครับว่าการบินนั้นไม่ใช่ออกมาจากสมองแต่มันออกมาจากความรู้สึกนะว่าแล้วจูนก็ได้พาพระเอกบินไปแล้วเว้ยแต่บูก็ได้มาเปลี่ยนใจกลางคันจนทำให้ทั้งคู่ตกหน้าผาไปเลยแต่แล้วทั้งสองคนก็ได้มาติดกับเครื่องร่อนของมนุษย์ล่ะครับเกือบตายหายแล้วกูและบูนั้นก็ได้เห็นทุกๆอย่างจากมุมสูงและก็ได้เห็นวิวที่สวยสดงดงามของริโอดิจาเนโรทำให้พี่บูรู้สึกว่าเหมือนตัวเองบินได้แล้วเว้ยพี่แกนี่ก็ฟินมากเลยล่ะครับและบูนั้นก็ลองกางปีกบินดูและพี่แกกับจูนก็ตกแล้วเว้ยชนกันไปแล้วก็ชนกันมาระเนระนาดไปหมดโอ้โหและตุ๊บแปะและทั้งสองคนก็รอดมาได้ล่ะครับและในตอนนั้นราฟาเอลก็ได้สังเกตเห็นรถคันนึงเขาก็เลยสั่งให้บูรีบขึ้นรถคันนั้นไปเพื่อที่จะไปหาลูอิสต่อล่ะครับทางของเจลินดาก็กำลังซิ่งไปตามที่เฟอร์นันโดบอกล่ะครับแต่แล้วพวกพี่แกก็ไปต่อไม่ได้ก็เพราะว่ามีคนขวางทางเต็มไปหมดน้องเฟอร์นันโดก็ได้พาทั้งคู่ซิ่งไปด้วยมอเตอร์ไซค์ซิ่งกันยับแม่ยับเลยทีเดียวเชียวสุดยอดจริงเลยน้องแกนี่และแล้วรถของพระเอกก็ได้มาถึงจุดหมายล่ะครับและราฟาเอลกับทุกคนก็ได้มาเจอกับสองสายริโก้กับเพโดมันทั้งสองตัวนั้นก็จำพระเอกได้ล่ะครับและคิดว่าบูกับจูนเป็นแฟนกันเฮ้ยรักกันชิมิล่าราฟาเอลก็ได้บอกทั้งสองให้พาไปหาลูอิสหน่อยและพี่แกก็จะพาทุกคนไปครับแต่ในตอนนั้นไอ้พวกลิงจ๋อมันก็ได้มาแอบดูกันโยและมันก็ได้เริ่มปฏิบัติการตามล้านาซนตีนทันทีริโก้กับเพโดก็ได้พาพระเอกเข้ามาในผับนกแห่งนึงที่นี่มันก็มีนกต่างๆนานาที่เต้นกันอย่างสนุกสนานเลยบูกับจูนก็เต้นกันด้วยล่ะครับเคลิ้มกันไปเคลิ้มกันมาจนทั้งคู่นี่เกือบจูบกันเลยแหละแต่แล้วไอ้พวกลิงจ๋อมันก็โผล่มาล่ะครับมันน่าจะมาจับทั้งคู่แล้วเว้ยพี่นกทั้งหลายก็ได้บอกว่าแต่พวกแกมีเรื่องกับเพื่อนของเราก็เท่ากับมีเรื่องกับเราด้วยว่าแล้วทั้งสองฝั่งก็ตะลุมบอลกันเลยเว้ยขวัญกันไม่ยั้งกระหน่ำกันไม่หยุดแต่สุดท้ายทีมงานของนกก็เป็นฝ่ายชนะส่วนพระเอกและเพื่อนๆก็หนีขึ้นมาบนรถรางได้ทันล่ะครับทางฝั่งของเฟอร์นันโดก็ได้พาลินดากับทูริโอมาถึงจุดหมายแต่ที่นี่มันก็ไม่มีนกอยู่แล้วล่ะครับและน้องแกก็ได้สารภาพด้วยว่าเขาเองนี่แหละที่เป็นคนแอบเข้าไปเอานกนั้นมาก็เพราะว่าน้องแกอยากได้เงินล่ะครับแต่แล้วเจ้าพวกลูกน้องของมาเชลมันก็ได้โผล่มาเฟอร์นันโดก็เลยถามมันไปว่านกไปไหนและจะทำอะไรกันหนอด้วยความงงเง่าของเจ้าสองตัวนั้นมันก็เลยบอกน้องแกไปว่ามันนั่นกำลังจะพานกไปที่สนามบินและในคืนนี้มันก็จะเข้าไปในขบวนแห่เพื่อให้มันกลมกลืนกับงานเทศกาลคานิวาอะไรงี้ครับและน้องเฟอร์นันโดก็ได้ขอติดไปกับพวกมันด้วยเมื่อทิลิโอกับลินดาได้ยินพวกเขาก็ต้องไปห้ามพวกมันเอาไว้ไม่ให้พวกมันขึ้นเครื่องบินไปได้ล่ะครับว่าแล้วเจลินดาก็ซิ่งบอสไซไปเลยไว้สุดยอดจริงเลยเจสาวเราและเจ้าในเจลมันก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุครับและได้เห็นว่าเจ้าพวกดิงจ๋อมันทำงานไม่สำเร็จมันก็ได้ถามนกน้อยตัวนึงว่าเจ้าบลูนั้นมันกำลังไปที่ไหนด้วยความกลัวขี้แต่ขี้แตนน้องแกก็ได้บอกไปครับว่านก2ตัวนั้นกำลังไปหาเจ้าลูอิสและไอ้นายเจลมันก็ได้ตามพวกเขาไปเลยทางฝั่งของบลูกับจูนทั้งสองคนก็หาเรื่องคุยกันนู่นนี่นั่นราฟาเอลและเพื่อนๆก็เชียร์กันใหญ่เลยครับว่าไปจีบเจ๊จูเลยนะมึงอ่ะและพวกพี่แกก็ได้ทำตัวเป็นป๋าดันด้วยการทำให้บรรยากาศนั้นโรแมนติกแหละครับแต่แล้วกลีบดอกไม้ก็ได้เข้าไปในคอของบลูจนทำให้แผนพังและบรรยากาศทุกๆอย่างก็พังไปหมดเลยละวอยอะไรครับเนี้ยและทุกๆคนก็ได้มาถึงอู่แห่งหนึ่งราฟาเอลก็ได้ตะโกนบอกลูอิสว่าโรนั้นมีเพื่อนจะมาแนะนำด้วยแหละและแล้วเจ้ามายักษ์มันก็ได้กระโจนโผล่มาไว้นี่แหละครับก็คือพี่ลูอิสราฟาเอลก็ได้ขอให้ลูอิสช่วยตัดเสื้อไอ้สองคนนี้หน่อยแล้วพี่แกก็ได้พาทั้งคู่มาที่กรงจักรสังหารเลยละไว้ทำไมมันน่ากลัวแบบนี้วะว่าแล้วลูอิสก็ได้สั่งเปิดเครื่องทันทีบลูกับจูนก็ไม่กล้าทำละครับกูจะตายห่าไหมวะเนี่ยจูนก็เลยพาบูบินหนีละไว้และมันก็ทำให้โซ่ไปเกี่ยวกับลูอิสและน้ำลายของมันก็ทำให้โซ่ของบลูกับจูนหลุดออกมาได้ละครับเพ่งถึงกับดีใจเลยส่วนเจ๊จูนก็ได้กลับมาบินได้อย่างอิสระเสรีอีกครั้งเธอนี่ก็ดีใจมากๆกันเลยล่ะครับแต่พี่บูก็ทำได้เพียงยืนดูเพื่อนๆของเขาบินเล่นกันครับเศร้าเลยอ่ะจูนนั้นก็ได้ลงมาคุยกับบูว่าเธอนั้นเป็นอะไรหรอ
พระเอกก็ได้บอกไปเขาว่าไม่เป็นอะไรหรอกทุกๆอย่างมันลงตัวแล้วแต่ฉันจะเดินย่ำตอกแหน่ทุกๆที่ที่เธอไปไม่ได้หรอกนะเธอก็เถียงเลยว่าที่พระเอกบินไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของเธอนะเว้ยพี่ราฟาเอลก็ต้องมาเคลียร์ให้เลยล่ะครับแต่พระเอกและนางเอกก็เถียงกันยับอีกครั้งและทั้งสองคนก็เดินหนีจากกันไปจูนก็บินออกมาด้วยน้ำตาที่ไหลบังเต็มถ้วยแต่แล้วเจ้าเนยเจียวมันก็โผล่มาไว้และมันก็ได้จับตัวเธอไปเลยริโก้กับเพโดก็ได้มาเห็นเหตุการณ์พอดีพี่แกก็เลยพูดไปว่าว้ายคุณพระความชิบหายมาเยือนแล้วล่ะอันนี้กูเติมเองนะทั้งสองก็ได้รีบบินมาบอกบูเลยว่าจูนนั้นโดนลักพาตัวไปทำให้พี่บูและทีมงานของเขาต้องออกโรงไปช่วยเธอแล้วล่ะบูก็ได้ซิ่งพี่ลุยส์ออกไปตามหานางเอกเลยละเว้ยเจ้ามาเชียร์มันก็อยู่ไม่ติดแล้วล่ะค่ะตอนนี้เพราะว่าพี่แกนั้นรอทีมงานของพวกมันเข้ามาในขบวนและพวกพี่แกก็ได้โผล่มาจริงๆมึงนี่ทำรถแห่และปัญญาอ่อนสุดๆกันเลยนะอีดากกูละอับอายเหลือเกินนี่ฝั่งของลินดาก็เลยมาถึงงานคานิวาล่ะครับและพวกเธอนั้นก็เห็นว่าถ้าจะเข้าไปที่ขบวนมันต้องมีชุดทั้งสองคนก็เลยไปแต่งชุดคานิวาลกันแล้วเมื่อเจลินดาออกมาทูริโอนี่ถึงกับอึ้งไปเลยแหละครับผมโอ้โหสวยงามมากเลยอีดักและทั้งสองคนก็เข้าไปในขบวนแห่นั้นได้ละครับพวกเขาก็เรียกหาบูทันทีแต่ทำไปทำมาเจลินดาก็โดนดันขึ้นไปบนรถแห่เลยละวอยบ้าบอจริงๆเลยเชียวพี่ลูอิสก็ได้พาบูเข้ามาในขบวนแล้วพี่แกก็พาไปเอกซิ่งไปละวอยส่วนเจลินดาก็เห็นบูแล้วละครับตอนนี้พี่แกก็รีบตามพระเอกไปด้วยบูก็ได้เห็นเจ้านายของมันและกำลังจะกลับไปหาเธอละครับแต่ราฟาเอลก็ได้มาบอกว่าเขานั้นเห็นจูนแล้วล่ะเธอนั้นอยู่บนรถแห่ของพวกเจ้ามาเชลทำให้ไปของเราซิกไปช่วยเธอก่อนเลยวิ่งกันไปวิ่งกันมาบลูก็ได้มาเจอกับจูนแล้วล่ะครับพี่แกก็จะช่วยจูนออกมาให้ได้แต่แล้วเจ้าในเจลมันก็โผล่มาหาพระเอกจนมันนั้นสามารถจับพระเอกได้และทีมงานของพี่แกก็โดนจับไปด้วยล่ะครับมึงโดนจับได้ไงวะเนี่ยเมื่อเจ้ามาเชลได้นกตามที่มันต้องการแล้วพี่แกก็ซิ่งรถออกจากขบวนแห่ทันทีแต่น้องเฟอร์นันโดก็ได้ทิ้งผ้าเอาไว้เพื่อบอกทางให้กับลินดาตามรถคันนั้นไปครับทำให้เจลินดาซิ่งรถแห่ตามพวกมันไปเลยเว้ยพวกมันก็ได้มาถึงสนามบินและกำลังจะพาพวกนกหนีไปเฟอร์นันโดก็จะปล่อยตัวบูและจูนแต่พวกมันก็รู้ตัวทันละครับทำให้เฟอร์นันโดหนีไปเลยทางของลินดาก็ได้ตามผ้านั้นจนมันถึงสนามบินแล้วล่ะและเจแกก็ซิ่งเต็มที่เพื่อที่จะหยุดเครื่องบินของพวกมันเอาไว้แต่เธอก็ทำไม่สำเร็จละครับหนุ่ยเสียใจเลยอ่ะที่บนเครื่องบินบูนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้ละครับพี่แกนั้นก็ได้ใช้ถังดับเพลิงเปิดกรงของตัวเองออกมาและมันก็สำเร็จด้วยแล้ววายบลูก็ได้ช่วยนกทุกตัวออกมาจากกรงและพี่แกก็ได้เปิดประตูหลังของเครื่องบินทำให้บรรดานกต่างๆสามารถหนีออกมาจากเครื่องนั้นได้แล้วล่ะจารานิโมจูนก็จะพาตัวพระเอกหนีตามไปแต่บูนั้นก็ยังกลัวที่จะบินอยู่ล่ะครับแถมเจ้านายเจก็โผล่มาทั้งสองด้วยมันก็ทำให้กองตกมาทับปีกของจูนจนเธอนั้นได้รับบาดเจ็บไปและไอ้นายเจมันก็ได้จับพระเอกอยู่ล่ะครับแต่แล้วพี่บูก็มันเข้ากับถังดับเพลิงแล้วพระเอกก็ได้เปิดถังนั้นจนทำให้มันพุ่งออกไปอยู่หน้าเครื่องบินและไอ้นายเจหน้าสุดตีนก็ได้ชนเข้ากับใบพัดเต็มๆด้วยละเว้ยตายห่าไปเลยและเครื่องบินลำนั้นมันก็ดับล่ะครับแถมชูชีพก็มีอยู่แค่อันเดียวและพวกมาเชลมันก็ได้กระโดดหนีออกไปจากเครื่องเลยล่ะครับและในตอนนี้เครื่องบินก็กำลังจะตกแถมเจจูนนางเอกของเราที่ปีกหักก็ได้ตกลงไปด้วยบูก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะครับตอนนี้พี่เกก็ได้กระโดดลงไปช่วยนางเอกของเราเลยพี่เกก็ได้พุ่งมากอดจูนเอาไว้และพระเอกก็ได้บอกกับเธอว่าฉันจะไม่ปล่อยให้เธอตายหรอกก็เราเป็นนกที่ผูกติดกันจำได้ไหมและทั้งคู่ก็จูบกันเลยอ่ะเฮือด้วยความฮึกเหิมบูก็ได้กางปีกของตัวเองขึ้นมาและแล้วพระเอกของเราก็บินได้แล้วเฮ้ยบูก็ดีใจมากเลยล่ะครับฉันไม่ใช่นกกระจอกเทนแล้วจริงๆทางของไอราเชลและทีมงานของมันก็รอดมาได้ล่ะครับบูก็ได้พาจูนกับมหาลินดาเจ๊แก่นี่ก็ดีใจใหญ่เลยล่ะครับที่บูบินได้แล้วและพี่ทูริโอก็ได้รักษาจูนจนหายดีและเธอก็ได้กลับมาบินได้อีกครั้งนึงหลังจากวันนั้นมันก็ได้มีศูนย์อนุรักษ์พันนกมาคอสีฟ้าขึ้นมาด้วยและนกน้อยไรพรทุกๆตัวก็มาเริงเร่นเต้นระบำกันอย่างสนุกสนานพี่บูกับจูนก็มีลูกน้อยกันด้วยล่ะส่วนเจ้านายเจลมันก็ยังไม่ตายห่าล่ะครับแต่มันก็สกมกมากๆกันเลยเว้ยและเรื่องราวของริโอเจ้านกฟ้าจอมหมื่นที่โคตรมันก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับริโอเจ้านกฟ้าจอมมึนนะครับริโอดิเจเนโรก็นี่ภาคหนึ่งนะครับก็มันมีทั้งหมด2ภาคเลยใช่ป่ะเดี๋ยวภาค2ก็จะมาในเร็วๆนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคอมเมนต์กันเยอะๆเลยผมจะพยายามอ่านให้ทุกเม้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ดีซีมูฟวี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปละจุ๊บๆ